าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 7:13 น.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการมองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรยกเลิกพรก.ฉุกเฉินด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศหากยังมีอาจส่งผลกระทบในเรื่องอื่นเพิ่มปัญหาได้7:20 น.สวนดุสิตโพคนไม่เห็นด้วยเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้วันระบาดซ้ำยอดติดเชื้อโควิดสูงขึ้นจี้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบถ้วน7:39 น.ไพรพลนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ชี้เปิดประเทศ1พฤศจิกายนหนุน GDP ได้ร้อยละ 0.5 แต่กังวลยอดติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด 7:50 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือฝนลดลงแต่ยังตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะกรุงเทพและปริมณฑลตกร้อยละ60ของพื้นที่สถานการณ์ข่าว INN News Roundup